สวัสดีครับพบกับซูลูก้าฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่สบายใจได้สุภโชคนะครับเปิดใจไร้ความกดดันบนเจลีอุ่นใจมีคนสำคัญช่วยทุกอย่างเจ้าเช็คนะครับเปิดใจครั้งแรกหลังมาเป็นสมาชิกใหม่ของคอนโซลซับโปรอย่างเต็มรูปแบบนะครับพร้อมขอขอบคุณหนึ่งคนคนสำคัญเลยครับที่คอยช่วยเหลืออย่างดีเจ้าเช็คนี่ครับสุภโชคสารชาติแข้งใหม่ป้ายแดงของคอนโซลซับโปรทีมดังในศึกเจลีของประเทศญี่ปุ่นเอามาเปิดใจผ่านสื่อถึงการย้ายมาอยู่กับบ้านหลังใหม่เป็นครั้งแรกและยังเป็นการกระแข่งนอกประเทศเป็นครั้งแรกอีกด้วยนะฮะโดยเจ้าตัวนะครับได้เปิดเผยว่าได้ทำการศึกษาทีมคอนโซลซับโปรมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วและเป็นทีมที่เล่นสนุกและการย้ายมาครั้งนี้ก็หวังที่จะปรับตัวให้ได้เร็วที่สุดและไม่เคยคิดฝันถึงการมาเล่นนอกประเทศไทยเป็นครั้งแรกและดีใจมากๆที่ได้ยินข่าวให้ความสนใจจากซัปโปโรและเคยแข่งกับทีมในเจลีกญี่ปุ่นหลายครั้งซึ่งยิ่งทำให้อยากพัฒนาไปเรื่อยๆอีกด้วยนอกจากนี้ยังเปิดเผยเพิ่มอีกว่าแมนซิเจชนะทิพย์สงกรานต์เพย์เมเกอร์ตัวเก่งของคาวาซากิฟอนตาเร่ก็เป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเขาเป็นอย่างดีทั้งให้คำแนะนำทั้งในและนอกสนามอย่างละเอียดยิบและหวังว่าจะทำให้ได้อย่างดีที่สุดพร้อมทิ้งท้ายเอาไว้ว่าไม่มีความกดดันอะไรเลยในการมาครั้งนี้ปัจจุบันนะครับเจ้าเช็คเดินทางมาลงฝึกซ้อมกับทีมแล้วแต่ยังไม่มีชื่อเป็นตัวจริงและตัวสำรองคาดการณ์กันว่าโค้ชจะให้ฝึกซ้อมและเรียกความฟิตให้ได้มากกว่านี้ก่อนและในอีกไม่ช้าจะได้เห็นชื่อเจ้าเช็คบนแผ่นดินญี่ปุ่นอย่างแน่นอนนะครับโอ้ยลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับกระหึ่มเจลีสื่อญี่ปุ่นรายงานถึงประเด็นเซโรโซโอซาก้าจะเอาธีรธรบุญมาทันสื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นนะครับอย่างฟุตบอลทิเบตนะครับได้ตีข่าวใหญ่เลยนะฮะถึงประเด็นโซโซโอซาก้าสนใจดึงตัวธีรธรบุญมาทันโดยในรายงานระบุว่าธีรธรบุญมาทันนะครับแนวรับทีมชาติไทยในวัย32ปีซึ่งครั้งหนึ่งเคยเล่นกับโยโกมาเอฟมารินอสอาจจะย้ายกลับไปที่ญี่ปุ่นร่วมทัพโซโซโอซาก้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางสื่อญี่ปุ่นระบุว่าธีรธรย้ายมาร่วมทีมโยโกมาเอฟมารินอสเป็นระยะเวลา3ฤดูกาลตั้งแต่ปี2019ในปีแรกธีรธรก็คว้าแชมป์เจลีก1ได้ในทันทีโดยธีรธรได้เข้าร่วมในเกมลีกไปถึง25แกมถึงแม้ว่าจะเป็นผู้เล่นแกนหลักทางฝั่งซ้ายของมารินอสแต่เจ้าตัวก็เลือกย้ายกลับมายังประเทศไทยร่วมทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในช่วงเดือนธันวาคมปลายปีที่ผ่านมาธีรธรนะครับเข้าร่วมทีมบุรีรัมย์ภายใต้การนำทีมของมาชาทะดะอิชิอิและลงสนามเป็นตัวหลักของทีมเกือบทั้งฤดูกาลซึ่งเป็นแกนหลักทางฝั่งซ้ายของทีมเขาคือเบื้องหลังความสำเร็จในการคว้า3แชมป์ไทยลีกช้างเอฟเอคัพและลีกคัพโดยสัญญาของธีรธรนะครับกับบุรีรัมย์ได้รับอยู่ที่เดือนละ 1.2 ล้านบาทต่อเดือนหรือราว4ล้านเยนโดยสัญญาธีรธรกับบุรีรัมย์มี1ปีพร้อมกับออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีและดูเหมือนว่าสโมสรเซโรโซโอซาก้าสนใจที่จะดึงตัวธีรธรในตอนนี้โดยมีเรซูเกะยากามานะและยูซุนกิมากามูโรชิเป็นแกนหลักทางฝั่งซ้ายของเซโรโซโอซาก้าซึ่งได้รับบาดเจ็บทั้งหมดและมีความเป็นไปได้นะครับที่ธีรธรบุญมาทันจะคัมแบ็กสู่เวทีเจลีกญี่ปุ่นอีกครั้งนะครับซึ่งคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นการดึงตัวมาร่วมทีมในระยะเวลาสั้นๆนะครับอาจจะเป็น1ฤดูกาลหรือว่า1ปีนะฮะเนื่องจากแบ็กซ้ายของเซโรโซโอซาก้าได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนะครับก็อาจจะเป็นการยืมตัวก็ได้นะครับอันนี้ต้องติดตามชมกันให้ดีๆนะครับนักร้องชั้นนำของญี่ปุ่นประกาศช่อเจชนาทิพย์ถึงแม้ว่าชนาทิพย์สงกรานต์เพย์เมเกอร์ทีมชาติไทยจะย้ายออกจากทีมซัปโปโรไปร่วมทีมคาวาซากิฟอนตาเร่ทีมแชมป์เจลีกแล้วก็ตามนะครับแต่กองกลางทีมชาติไทยก็ยังคงเป็นขวัญใจแฟนบอลญี่ปุ่นต้นสกัดเก่าคอนซูเรซัปโปโรอยู่เสมอโดยหนึ่งในนั้นก็คือฮอริชิโองเป็นแฟนบอลสาวทีมฮอกไกโดคอนซูเรซัปโปโรที่มีดีกรีเป็นถึงนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังของประเทศญี่ปุ่นก็คือวง NMB 48ซึ่งนักร้องสาวในวัย26ปีรายนี้ได้เดินทางตามไปเชียร์ชนาธิปสงสินติดขอบสนามโทโดรุกิสเตเดียมในเกมที่คอนซะบุกไปพ่ายให้กับทีมฟอนตาเร่25เธอได้โพสต์ภาพถึงดาวเตะทีมชาติไทยที่ถือหนังสือแมตช์เดย์ที่มีภาพชนาธิปขึ้นปกพร้อมกับข้อความที่บอกความในใจเป็นภาษาไทยว่าฉันชอบเธอจริงๆที่สำคัญได้แท็กไปยังชื่อของชนาธิปอีกด้วยนะครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าน่ารักไม่หยอกเลยนะครับอาจจะมีลุ้นก็เป็นไปได้การท่าเรือจอดคว้าแนวรุกทีมชาติไทยเอกนิษฐ์ปัญญา
กลายเป็นที่ฮือฮาสั่นสะเทือนวงการฟุตบอลไทยกระแสมาแรงอย่างมากเมื่อสโมสรแกนเทอร์เรย์เอฟซีทีมยักษ์ใหญ่ศึกไทยลีกเตรียมเปิดตัวเอกนิษฐ์ปัญญาแนวรุกวันนี้คิดของเมืองไทยมาร่วมทัพโดยการนี้เอกนิษฐ์ปัญญากองกลางเชิงรุกในวัย22ปีจะไม่ได้ไปต่อกับเชียงรายยูไนเต็ดในฤดูกาลหน้าเขาต้องการที่จะหาความท้าทายครั้งใหญ่เพื่อพิสูจน์ตัวเองครับโดยสำหรับเอกนิษฐ์ปัญญาเป็นแกนสำคัญให้กับทีมชาติไทยชุดยู23ปีในศึกฟุตบอลชาย4เกมและยู23ปีชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานก่อนหน้านี้เขาถูกดึงตัวขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้วนะครับในยุคของกุนซือชาวญี่ปุ่นอากิระนิชิโนะเอกนิษฐ์ปัญญาเคยคว้าแชมป์ในไทยมาแล้วทุกรายการทั้งแชมป์ไทยลีกแชมป์ช้างเอฟเอคัพและแชมป์ลีกครับนี่น่าจะเป็นการพิสูจน์ครั้งสำคัญของเจ้าตัวแข่งวันนี้คิดของเมืองไทยรายนี้นะครับลำพูนตอบแล้วประเด็นเจรจาลุยดานี่ลุยไทยลีกลำพูนวอริเออร์นะครับสร้างความฮือฮาสะเทือนวงการฟุตบอลไทยโดยการเจรจาคว้าตัวลุยดานี่อดีตแนวรุกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาลุยไทยลีกล่าสุดนะครับพงศ์สิริฐาราชวงศ์ศึกประธานสโมสรราชันกู้ขาวลำพูนวอริเออร์ทีมน้องใหม่แห่งศึกไทยลีกฤดูกาลล่าสุดนะครับได้โพสต์เปิดเผยถึงดีลดังกล่าวโดยยืนยันไม่ประสบความสำเร็จในการคว้าตัวลุยดานี่อดีตปีกทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมกับยืนยันนะครับว่าติดตามดีลนี้มานานมากแล้วท่านที่ดีแล้วครับอดทนสู้กับดีลนี้มาตั้งนานล่มไปอีกหนึ่งสำหรับลุยดานี่นะครับปีกเชิงรุกในวัย35ปีสร้างชื่ออย่างมากกับสโมสรไปแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับด้วยการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษถึง4สมัยลีกครับ2สมัยและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก1สมัยและแชมป์สโมสรโลก1สมัยปัจจุบันก็อยู่กับสโมสรเวเนเซียที่เพิ่งจบอันดับสุดท้ายของกาโชซีเรียอิตาลีและต้องหล่นไปเล่นในศึกกาโชซีเรียบีตอนนี้นะครับลำพูนวอริเออร์ยังเคยสร้างสะพ้ายกระหึ่มวงการฟุตบอลไทยมาแล้วในการคว้าตัวเจฟเฟอร์ซัวเรสอดีตแนวรุกตัวเก่งจากบาร์เซโลนาและอาลีซิซูโกอดีตฟุลแบ็คของลิเวอร์พูลมาร่วมทีมลุยลีกลองของไทยมาแล้วปัจจุบันทั้งคู่เพิ่งได้รับการต่อสัญญาชั่วโมงใหม่ลุยไทยลีกลีกสูงสุดของประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าจะซื้อนายนี่เนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะครับก็คงอาจจะมายากสักนิดหนึ่งนะครับนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่24มิถุนายนนะครับ